ร้อยตัวเนี่ยแพร่พันปีได้กับเท่าไหร่แล้วนั่นกับหมีแค่ตัวเดียวไอ้แพนด้าปีสองอะไรนะตัวสองตัวยังไงโอ้ยตายตายตายกูโคตรโง่จริงพูดนี้แล้วเกรงใจใครอ่ะพูดด้วยกับเติมเชื้อเพลิงด้วยอย่างเงี้ยครับเกรงใจใครอ่ะใช่ไหมพี่รู้ใจให้ว่าไงอยู่เนี่ยคุณ power pen เนี่ยโอ้โห power pen เป็นผู้มาใหม่อยากให้ลุงออกได้พูดหลักการของกายจิตสุขภาพแนวทางปฏิบัติขอบคุณค่ะโอ้ยบ้านเราทีวีมันมีหมื่นกว่าคลิปนะโยมไม่ใช่หมื่นสามพันคลิปไปแล้วเลยเนี่ยบ้านเราทีวีนี่แหละไปดูไปดูถอยไปดูเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมโง่จริงครับลุงเห็นไหมก็มีคนเห็นด้วยจนได้โคตรโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาถูกจริงเห็นไหมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรื่องของเรื่องสุขภาพเหมือนกันเนี่ยไอ้ฝังเข็มเนี่ยระวังสักวันผมจะท้าให้ดูผมใช้เข็มเล่มเดียวด้วยในร่างกายมันสักวันผมจะท้ากลับให้ดูโอ้ยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลไปเรียนทีไม่น้อยกว่าหนึ่งไม่รู้ไม่น้อยกว่า350,000นั่นนะเอาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะนะคือกลุ่มที่มีไลเซนส์นั่นแหละนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นแหละเลือกกลุ่มนั้นโดยเฉพาะมันเข้าระบบง่ายไงเราคิดไม่ถึงเขาถูกเราไปแข่งเขาได้ไหมทีเนี้ยยาจีนแล้วยาไทยไปตีตลาดเขาได้ไหมครับไม่มีทางใช่ไหมครับเขามาตีตลาดเขาก็ครอบงำเหล่านี้ไม่รู้สึกรู้สากันดิคนละบ้านเราผมว่ามีดีกว่าเยอะไม่ส่งเสริมกันต่างหากเราเช่นหมอแสงเนี่ยเอาเอาป่ะเออเอามาชัดๆเลยงี้กว่าเตตะครับอย่างเดียวโถมันจะไปถึงไหนมนุษย์ต้องส่งเสริมเขาสิครับแล้วก็บอกว่าได้ๆโอ้พอปากว่าตาไปไหนก็ไม่รู้ปากอย่างใจอย่างนี่คือราชการไทยหรือเปล่าหรือเปล่านะถามสังคมหรือเปล่าความคิดเก่าๆนี้ไปไกลเมื่อไหร่จะตายหมดก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยอายุผมครบ100 ปีมาแล้วพวกนั้นตายหาหมดแน่ไม่รู้จริงครบ100 ปีมาแล้วก็โหจะกระชากหน้ากากมาทีละ200เลยมันแหกไปถึงไหนๆหนึ่งจริงไหมจะเริ่มรำคาญแล้วตอนนี้เออรำคาญก็ไม่ได้ใครทำให้เขาเสียหายแล้วครับพี่ว่าผมก็ว่าไปงั้นแหละพี่ผมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆมันก็ไม่กระเทือนใครหรอกที่ว่าเนี่ยหนูอยากถามว่าพระอรหันต์ท่านโกรธกันเป็นเหมือนคนธรรมดาเขาก็ไม่โกรธหรอกเขาจะโกรธไปทำไมพระอรหันต์นะเอาวาทกรรมโกรธคือโง่อะไรนะอะไรนะอะไรนะโง่ๆเนี่ยวาทกรรมวาทกรรมไอ้พระอะไรก็ดีเหมือนกันนะพระพยอมพระพยอมจำได้ไม่มีใครจำได้บ้างใช่ได้นะยุคสมัยเขาเปิดประเด็นหน้าดูเหมือนกันนะยุคเทปคาสเซ็ตขายเทปคาสเซ็ตกันหน้าดูเลยเอาไหมจะบอกคนได้รวยจากเทปคาสเซ็ตเออเปล่าเอาไหมจะบอกปั๊มเทปคาสเซ็ตมาขายให้เดินขายไปเรื่อยพระพยอมคนที่รวยชื่ออะไรเดี๋ยวนะตอนนี้มันขายของอะไรว่าแม่ไม่พูดไปมันก็จะกลายเป็นไม่เหมาะสมกับปากลุงโกรธคือโง่โมโหคือบ้าใช่ครับผมแม่นแน่จำแม่นจำแม่นเนี่ยคุณไหนมาโกรธคือโง่โมโหคือบ้าโอเคครับ
วาทกรรมของพระพยอมใช้ได้นะใช้ได้นะครับเดี๋ยวว่าใช้ได้ก็เป็นค่านิยมหนึ่งขึ้นมาในสังคมทำให้ผู้คนฟังแล้วเออสะดุดเออจริงว่ะเออจริงว่ะนั่นก็เป็นคำติดตลาดของพระพยอมนะติดตลาดไปเลยแล้วครับมันก็มีคนที่สร้างวาทกรรมใหม่ๆขึ้นมาขอให้เป็นการสร้างสรรค์นะครับอีกเดี๋ยวก็ติดตลาดภาษาผมสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยก็ติดตลาดไม่รู้คำว่าเลตุ้มเป้เนี่ยลุงหมอพูดมาตั้งแต่ปี25เลยว่าบอกว่าเลตุ้มเป้ติดตลาดนี่นะ thank you very big แล้วติดตลาดอีกไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวติดภาษาใหม่ๆพวกนี้ค่อยคิดเล่นๆไปไม่ทำให้เสียหายอะไรต่างๆก็ว่าเปล่าว่าไปตามเกิดตามมีโอเคดีมากครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้านั่นนะครับก็ได้ฮะมันก็เกิดการทำให้เกิดการยั้งคิดได้แปลว่าให้สติของคนในสังคมต้องยกย่องไปตรงนั้นนะครับให้สติของคนในสังคมนั่นคือใช่แหละพระสงฆ์ก็ต้องมีรูปทางนี้แนวทางนี้นะครับที่จะให้มามันถึงจะเป็นผู้ที่คิดวาทกรรมที่มันเป็นอมตะได้อย่างเงี้ยอมตะมากนะมันต้องอากาลิโกนะครับเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองอมตะนี่ใช่ไม่เจอค่าคงที่นู่นอมตะนิรันดรนี่ในการจริงๆกับตรงนั้นเป็นภาษาพุทธศาสตร์โดยตรงนะครับอากาลิโกเอหิปัสสุโกเอหิปัสสุโกมันแปลว่าเชิญครับเชิญเข้ามาเชิญเอาตัวมาเอาตัวมาตัวมาร่วมวงให้บุญเช่นวันที่3พฤศจิกาเนี่ยที่นี่นะที่นั่งเกล้าเนี่ยจะมีการบรรยายตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นก็นะอาจจะมีการเพิ่มไปหน่อยนึงเช่นเดือนที่แล้วนะครับเริ่มแต่บ่ายโมงแล้วไงถึง4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มนะ4ทุ่มครึ่งแล้วกันผมยังไม่รู้ว่าผมได้นั่งหรือเปล่ารู้นะเอาจริงๆนะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนั่งหรือเปล่าคงนั่งนิดหน่อยเรื่องเข้าห้องน้ำไม่มีเลยดูสิหรือว่ามีก็ไม่รู้นะคนหาอะไรยืนพูดตั้งแต่บ่ายโมงถึง 4-5 ทุ่มคนมันๆเอ๋คนมันๆเนี่ยคนมันสนุกก็ทำได้หมดแหละโอเคมั้ยเนเอ้าต่อไปนี่วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะมีการบรรยายธรรมนะครับใครสนใจใฝ่รู้ก็มากันที่นี่อาหารหวานคาวก็มีกินกันแล้วกันไม่มีก็น้ำเจ้าพยาเนี่ยตักขึ้นมาก็รูดกิ่งไม้แถวเนี่ยต้มกินกันดูสิมือหนึ่งไม่ตายหรือมั้งใช่ไหมครับถ้าตายแล้วบอกกำลังคิดจะทำเมนสาธารณะจะให้อยู่ทำเมนสาธารณะจริงผมคิดอย่างนั้นจริงแล้วตอนนี้คิดไปว่านะครับมีสถานที่ไหนเนาะจะมีการสร้างอาคารสถานที่พอจะมองเห็นแล้วนะว่านะอาคารที่หนึ่งเอาคำว่าพระไตรปิฎกเข้ามาวางอาคารที่หนึ่งมีชื่อเขียนไว้ว่าอาคารปริยัตินี่เห็นไหมเรียนไปให้ตายไปเลยไปเรียนเก้าที่ว่านะอาคารที่สองมีชื่อว่าอาคารปฏิบัตินี่อาคารที่สามมีชื่อว่าอาคารปฏิเวทนี่ปฏิเวทปุ๊บแปลว่าเป็นอาคารของผู้บรรลุธรรมโทษทีเป็นอาคารของมนุษย์ผู้เข้าถึงพระธรรมเนี่ยชั้นที่หนึ่งโสดาบันเข้าไปมีกี่ชั้นอ่ะมันสี่ชั้นกันแล้วกันชั้นที่สองสกิทาคานี่ชั้นที่สามอนาคาชั้นที่4อรหันต์ดูสิแล้วชั้นที่5คืออะไรทีเนี้ยเอาไม่จะบอก